ได้ครับขออีกคำถามครับจากคุณบุญรัตน์ขอโอกาสครับเวลานั่งสมาธิใคร่ควรแต่ทำที่เคยศึกษามาต้องทำยังไงครับโอ้ใคร่ควรยังไงไปคิดเอาอะนะใคร่ควรกับคิดก็ตัวเดียวกันใช่ๆครับก็คือเขาไปศึกษามาครับใช่ถ้าคำว่าใคร่ควรเนี่ยก็จะมาจากไปฟังไปอ่านพุทธวจนะหรือพระไตรปิฎกมาเขาจึงทำว่าใคร่ควรใคร่ควรก็คือคิดพิจารณาไปตีความหมายของธรรมว่าหมายความว่าอย่างนั้นอย่างนี้อันนั้นก็เป็นสัญญาเป็นธรรมขั้นสัญญาไม่ใช่ธรรมขั้นโลกุตระไม่มีทางที่จะไปตัดกระแสพวกนี้ได้เหมือนอ่านฉลากแล้วไม่ยอมกินยาเลยแล้วเราจะปฏิบัติยังไงครับเพราะว่าเวลานั่งสมาธิมันต้องทิ้งให้ได้ทิ้งสัญญาตัวนี้ให้ได้อย่าลืมว่าตัวสัญญาในตัวหลอกหลอนเลยแหละพอนั่งไปผุดขึ้นมาแล้วเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะจำไว้เพราะฉะนั้นเรารีบไปอยู่ในลมให้ได้ปล่อยให้มันทิ้งผุดขึ้นดับไปหายไปอย่าเข้าไปปรุงต่ออย่าเข้าไปอยู่ในคำถามอย่าเข้าไปอยู่ในคำตอบเราวางให้หมดเลยความคิดเนี่ยที่มันผุดขึ้นจำไว้ไม่ใช่รู้หมดเหมือนลงตาอุปมาเนี่ยไฟไหม้หัวอยู่เนี่ยแทนที่จะดับไฟจริงไหมยังไปถามหาอยู่ว่าเขาใช้ไฟแช็กยี่ห้อไหนจุดคนไหนเป็นคนจุดอย่างเงี้ยกว่ามึงจะหาเจอเนี่ยผมหัวมึงไหม้หมดแล้วนี่คือการดับให้ทันทีเหมือนเนี่ยอย่างสมมติว่าอย่างเงี้ยขีดไฟปุ๊บดับง่ายไหมแต่ถ้าปล่อยให้มันไหม้เป็นอารมณ์ขึ้นล่ะโอ้ยมันดับยากแล้วตอนนั้นอ่ะมันลามแล้วล่ะอารมณ์ก็เหมือนกันถ้าเรามีสติมีกำลังดับปุ๊บเลยเห็นแล้วกลับเข้าสู่ลมเลยวางมันทิ้งเหมือนก็ดับไม่ต้องไปรู้ตัดกระแสมันสั้นลงสั้นลงการเกิดเนี่ยเห็นไหมถ้าเราไปคิดต่อเนี่ยไม่มีทางไปแล้วไปแล้วปรุงแต่งต่อไปแล้วมันก็เหมือนไปนั่งคิดอยู่ดีก็นั่งคิดนี่แหละถ้าเราปุ๊บดับปุ๊บเห็นไหมดับง่ายนี่คือสติมีกำลังเห็นแล้วกลับไปสู่ลมเลยกลับเข้าไปสู่ฐานของอนาปานสติเลยถ้าปล่อยให้มันปรุงแต่งก็เหมือนอารมณ์เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเหมือนมันเผาไหม้มาจากไฟแช็กเห็นไหมไปเผาบ้านละเผาจนเต็มที่มึงเรียกรถดับเพลิงมาก็เหลือแต่ตอละนี่ไม่ดีลามใส่บ้านหลังอื่นเพราะฉะนั้นรีบตัดเลยตัดแสดงการเกิดวางทิ้งเลยจะคิดดีก็ตามคิดชั่วก็ตามไม่ดีกับมันไม่ชั่วกับมันเข้าไปสู่ลมหายใจเลยรีบดับเลยพอฝึกไปมากๆจัดกระแสสั้นเข้าสั้นเข้าสั้นเข้าเกิดดับเกิดดับเกิดดับนะนั่นแหละเรียกว่าอภิญญายะถ้าภาษาธรรมอภิญญายะหมายถึงรู้ยิ่งเราก็ท่องอยู่ไม่ใช่สวดมนต์อภิญญายะเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งนี่รู้ยิ่งเห็นความคิดเกิดดับนี่แหละไม่ได้เห็นอย่างอื่นหรอกถ้าภาษาพิธรรมเรียกว่าพังคานุปัสสนาญาณไม่ต้องไปรู้ก็ได้เห็นความพังทั้งหลายของสังขารนี่คือความคิดปรุงแต่งเราไม่ต้องไปรู้ชื่อธรรมะก็ได้แค่เห็นความคิดเกิดเข้าสู่ลมเลยปล่อยมันเห็นไหมเกิดพอไม่ปรุงมันก็จะดับลงไวเข้าเกิดดับเกิดดับเกิดดับเห็นไหมถ้าเลยขั้นนี้ไปอภิญญายะเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งทีนี้ก็สัมโพธายะรู้พร้อมรู้พร้อมหมายถึงการเกิดไม่ได้สติคุมเลยคุมเลยไม่เห็นไหมเกิดไม่ได้สัมโพธายะหมายถึงโพธิญาณเกิดความคิดปรุงแต่งเกิดไม่ได้ต่อไปเป็นอะไรนิพพานายะเป็นไปเพื่อนิพพานมันจะไปยากอะไรมึงไปท่องเอาเฉยๆไม่ได้หรอกลุงตาครับมีเขาถามมาว่าแล้วปัญญาตอนไหนครับทีนี้ปัญญาคือตัวเห็นเนี่ยการเกิดนี่แหละนี่คือวิปัสสนาไม่ใช่ไปคิดเอาแต่มึงจะตัดกระแสเข้าสู่การรู้ไหมรู้เฉยๆนี่แหละตัวปัญญาสัมปชัญญะนี่แหละจำไว้ไม่ได้รู้อะไรหรอกรู้เห็นเหตุของการเกิดนี่แหละไอ้พวกรู้อย่างอื่นนั้นเดี๋ยวมันจะรู้เองของมันจะไม่สนใจหรอกทีนี้จะไปรู้ทำไมรู้ก็แก้ไขไม่ได้รู้คนอื่นอย่าลืมนะยิ่งไปรู้ความคิดคนอื่นเนี่ยมึงจะทุกข์ทุกข์เพราะอะไรล่ะเพราะมึงก็จะกลัวคนอื่นรู้ความคิดมึงเหมือนกันเอาสิไม่มีที่อยู่แล้วมึงกล้าเลยเนี่ยอย่างกูบาทุยเนี่ยกลัวกูจนขี้แตกเนี่ยเพราะอะไรเพราะกลัวคนอื่นรู้ความคิดแล้วไปรู้อย่างเงี้ยเหมือนกูไปรู้พวกคนคิดอ่ะถ้าไปรู้พบชาติว่ามึงเคยเป็นเมียกูเคยเป็นภรรยากูมึงจะทุกข์ไหมอ่ะพูดก็ไม่ได้แก้ไขมันก็ไม่ได้มึงไปพูดก็ยิ่งเป็นโทษอีกหลวงตาเนี่ยรู้มาหมดแล้วเรื่องพวกเนี้ยรู้ไปบางที30พบน่ะทุกข์มากเราได้แต่ลังกาสำดาไหลพูดก็ไม่ได้ไปบอกมันก็ไม่ได้เดี๋ยวมันหาว่าเราบ้าอีกครูบาอาจารย์ต้องใช้คำว่าไม่มีบังเอิญหรอกรู้ก็เหมือนไม่รู้รู้แล้วไปแก้ไขเขาได้ไหมล่ะไปช่วยเขาได้ไหมไม่มีทางไม่มีใครไปเปลี่ยนแปลงกรรมใครอื่นได้เฮ้ยพอพูดมามันขึ้นเลยนะเนี่ยเห็นไหมเอาขั้นนี้เลยนะเนี่ยพูดเนี่ยอย่าไปรู้เลยพอรู้มากๆเขาเอาละทีนี้ไม่มีที่อยู่ละพอคิดไปมากระทบครูบาอาจารย์อย่างเงี้ยกลัวละกลัวคนอื่นกลัวครูบาอาจารย์รู้กลัวบาปละมึงจะมีที่อยู่หรอมึงไม่รู้หรอกโทษของความคิดเนี่ยมึงโผล่มาครูบาอาจารย์รู้หมดแหละแต่ถ้าไม่พูดเฉยๆท่านถึงเราสักแต่ว่ารู้เขาไม่มีเจตนาเขาไม่รู้ใครหรอก
หมดสิ้นเจตนาจะบอกให้มันจะไปรู้อะไรอ่ะมันจะเรียกว่าสักแต่ว่ารู้เหรอนั่นแหละตัวปัญญาหลวงตาครับอย่างนี้ก็มาหาครูอาจารย์ก็ตบตาไม่ได้เลยสิครับตบตาได้ แต่ท่านจะตบสวนท่านจะว่าให้แหมครูอาจารย์ถึงบอกเราระวัดระวังด้วยนะครับระวังความคิดเนี่ยเห็นไหมจำไว้ครูอาจารย์ท่านก็เฉยๆอยู่เฉยๆอะไรจะไปแก้ไขจะไปว่าทำไมมันก็เป็นธรรมดาของความคิดจริงไหมเพราะฉะนั้นก็ให้รีบขนขวายนะฝึกสติเจริญสติเนาะ